แต่ก็ยังไม่หยุดนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกไปเขาก็มีแผนผลักดันอ่ะเราเคยเที่ยวธรรมชาติเราเคยเที่ยวชมเมืองเที่ยวเป็นไนท์ไลฟ์หรือว่าชีวิตกลางคืนนะครับล่าสุดก็บอกว่าอาจจะต้องมีการผลักดันเพิ่มขึ้นเป็นการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ครับแล้วก็บอกว่าอันนี้น่าจะผลักดันได้เหมือนกับที่เราไปต่างประเทศเพื่อไปดูแสงเหนือเลยด้วยซ้ำไปครับเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางภาครัฐเองก็อยากจะผลักดันครับให้มีการท่องเที่ยวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเราโดยทางรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็บอกว่าตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทํายังไงจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ขึ้นมาให้ได้ก็จะเป็นการดูความสวยงามครับของธรรมชาติของดวงดาวนะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าพร้อมเลยที่จะเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมครับทําให้คนที่สนใจท่องเที่ยวเดินทางแบบเนี้ยจะทำยังไงได้ก็ไปคุยกันครับเช่นไปคุยกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนแล้วก็ไปคุยกับภาคเอกชนก็จะได้ข้อสรุปภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็จะเสนอครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเพื่อพิจารณาโครงการแบบนี้ต่อไปทีนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะงงฮะเอ๊ะการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์จะไปเที่ยวแบบไหนก็จะไปทำอะไรกันก็จะเป็นหนึ่งในสินค้าท่องเที่ยวที่ทางททเองจะผลักดันครับก็ต้องไปคุยก่อนว่าไอ้คำว่าดาราศาสตร์เนี่ยจะผลักดันออกมาเป็นรูปแบบไหนแนวทางยังไงกันบ้างไม่ใช่แค่ว่าจะพาไปดูดาวแล้วจบอย่างเดียวหรือว่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วจบนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเป็นกิจกรรมในการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ใส่เข้าไปให้ด้วยอาจจะเป็นการเดินทางไปดูปรากฏการณ์ที่สำคัญสำคัญทางดาราศาสตร์เช่นไปดูสุริยุปราคาไปดูจันทรุปราคาไปดูฝนดาวตกหรืออาจจะไปดูความสวยงามของดวงดาวก็ได้นะครับแล้วก็การดูดาวจักรราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือนครับนอกจากจะเพลิดเพลินก็ได้เรียนรู้เรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเพิ่มความทรงจำมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นซึ่งสถานที่ดูดาวหลายแห่งเนี่ยก็มีความโรแมนติกในตัวแฝงเข้าไปด้วยซึ่งการผลักดันเรื่องนี้นะครับก็ทำให้ไทยก็จะมีสินค้าการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเชิงธรรมชาติธรรมะเชิงความเชื่อก็มาแล้วการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็มีมาด้วยเหมือนกันซึ่งการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ถ้าเกิดว่าทำให้เกิดขึ้นมาได้โดดเด่นขึ้นมาได้เขาบอกว่าไทยก็จะมีสินค้าเรื่องการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนหลายประเทศที่ผลักดันเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็นิยมไปทั่วโลกเช่นการไปดูแสงเหนือหรือว่าการไปดูดวงดาวในเมืองที่มีหิมะแบบนี้ครับก็เป็นจุดขายครับที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นมาได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ